ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูเที่ยงร้องทุกข์กันหน่อยคุณผู้ชมครับปัญหาความทุกข์ของชาวนาที่จังหวัดราชบุรีติดตามกับพี่จัตทิมะครับเที่ยงร้องทุกข์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นทุกข์ของชาวนาที่จังหวัดราชบุรีนะครับพาคุณผู้ชมลงไปที่พิกัดหมู่ที่2ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงที่ราชบุรีรวมตัวกันบริเวณจุดก่อสร้างเป็นโครงการระบายน้ำทิ้งที่อยู่ภายในหมู่บ้านอบต.ปากช่องเนี่ยเขาจัดงบประมาณนะฮะให้ประมาณสัก 700,000 บาทคือภาพที่คุณเห็นมันจะเป็นบ่อแล้วในบ่อมันจะมีน้ำขังอยู่น้ำขังมากเกินไปไม่มีทางระบายออกเพราะว่ามีถนนมาสร้างมันก็เหมือนกับว่าตัวที่นานั้นน่ะกลายเป็นบ่อน้ำนะฮะการทำนาไม่ได้หมายความว่าน้ำต้องอยู่ตลอดจนเก็บเกี่ยวนะฮะมันต้องมีบางช่วงที่มีน้ำบางช่วงที่ไม่มีน้ำมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีน้ำตลอดทั้งปีแล้วท่วมสูงขนาดนี้แล้วก็รับรองข้าวตายหมดก็เลยขออนุมัติว่าสร้างทางระบายน้ำให้หน่อยแต่คุณดูสิครับว่าท่อมันอยู่ในจุดที่สูงกว่าน้ำที่ขังอยู่ในนาแล้วจะทำท่อไปเพื่อเพราะว่าถ้าคุณทำท่อแล้วก็ผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่สร้างใหม่ถ้าคุณทำท่อไปแบบนี้มันก็คล้ายๆกับการต้องทำซ้ำอีกโครงการนึงคือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากนามาทิ้งในท่อแล้วคุณจะทำเพื่อทำไมคุณไม่โอ้คุณต้องมีวิศวกรครับเพราะคุณต้องควบคุมโครงการนี้ให้ดีเลยทำยังไงก็ได้ให้ท่อนั้นลงต่ำกว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่ตอนนี้ในที่นาเท่านั้นเองชาวบ้านเขาก็พอใจแล้วตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า80ครัวเรือนนะครับส่วนพื้นที่ทำการเกษตรนั้นจะได้รับความเดือดร้อนรวมแล้วกว่า100ไร่อ้าวดังนั้นต้องฝากเรื่องนี้ไปยังอบต.ปากช่องครับเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดเต็มๆนะฮะแก้ไขโครงการให้ถูกต้อง 700,000 บาทจะได้ลงทีเดียวทำงานทีเดียวแล้วความทุกข์ของประชาชนก็จะหายไปด้วยข้อดีทั้งหมดรู้แบบนี้แก้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะอ้าวอย่าลืมครับมีทุกส่งทุกของท่านเข้ามาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ